삭제하는 날 불안하게 만든다. I get defensive and insecure. My own worst critic. สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของจริงเบบี้จิงโกดนะคะในที่สุดวันนี้เราก็มาพร้อมกับลูกยูนาบีแล้วนะคะถ้าใครบอกว่าไม่รู้ว่าเฮ้ยยูนาบีคือใครยูนาบีเป็นตัวละครที่เป็นนางเอกเรื่อง Never Tales นะคะหรือว่าชื่อเกาหลีชื่อว่า Argo Ichiman ที่แบบว่าเดี๋ยวนี้เขาจะมีประโยคที่แบบฮิตมากก็คือไปดูผีเสื้อที่ห้องเราไหมคาแรคเตอร์ของยูนาบีเขาจะมีความแบบว่าใสๆอินโนเซนต์หน่อยอะไรงี้เมคอัพเขาก็เลยจะมีความแบบเฟรชมากนะคะเขาจะแต่งเป็นโทนพีชนะคะแล้วก็แบบอายเมคอัพเบาๆเน้นแก้มให้ดูมีสีแล้วก็ลิปอย่างเงี้ยก็จะดูแบบว่าสดใสหน่อยเพราะว่านาบีเขาเป็นแบบเด็กมหาลัยซึ่งการแต่งหน้าของเด็กมหาลัยในเกาหลีเงี้ยเขาก็จะเน้นความแบบว่าเป็นธรรมชาติแล้วก็โทนสีสดใสซึ่งบอกเลยว่าลุคนี้แต่งไม่ยากนะคะแค่ต้องเลือกโทนสีให้ดีเอาเป็นว่าไม่รอช้านะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยจ้ามาเจอกันหน้าสดนะคะเดี๋ยวก่อนแต่งหน้าเราจะมาเตรียมผิวกันจริงๆเมื่อคืนเนี่ยจริงมีการเตรียมผิวมาเรียบร้อยแล้วคือเมื่อคืนน่ะนอนไปตอนตีสามครึ่งมั้งแล้วนอนไปแบบ5-4ชั่วโมงได้คือบอกก่อนว่าอันเนี้ยคือใช้แล้วตื่นมาแล้วแบบผิวมันเนี่ยอย่างที่ทุกคนเห็นอ่ะคือมันดูแบบสดใสอ่ะขออนุญาตแนะนำดาวดวงใหม่ของจักรวาลแตงโมซิสต้านะคะจ้าดาแตงโมกลางวันนะคะแล้วก็แตงโมกลางคืนปกติ EE ของซิสต้าเขาปังมากอยู่แล้วใช่ไหมอันนี้เขาก็เลยออกมาเป็นสกินแคร์ที่แบบราคาน่ารัก39 บาทเหมือนเดิมที่จริงใช้เมื่อคืนจะเป็นตัวนี้นะคะอันนี้คือซิสต้าวอเตอร์เมลอนเฟรชบูสติ้งสลีปปิ้งมาร์คแตงโมหน้าเด้งทาก่อนหลับตื่นปั๊บสวยผิวใสเด้งไกลไปจักรวาลเนื้อมาร์คตัวนี้เขาจะเป็นเจลนะคะแล้วก็จะมีแบบเม็ดบีดสีแดงที่เหมือนเป็นแบบแตงโมอะไรอย่างนี้ด้วยซึ่งสลีปปิ้งมาร์คตัวนี้จะมีสารสกัดจากแตงโมกุหลาบมิ้นท์แล้วก็วิตามินซีเน้นปลุกผิวอ่อนล้าให้ใสข้ามคืนแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นเย็นสบายช่วยลดเลือนจุดด่างดำแล้วก็จะทาเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการลงสกินแคร์แล้วก็ล้างออกตอนเช้าจากที่จริงใช้มาเมื่อคืนเนี่ยสิ่งแรกที่รู้สึกได้เลยคือผิวนุ่มมากอันนี้แบบเหมือนมันแบบเนียนๆนุ่มๆอ่ะแล้วก็เมื่อคืนคืออย่างที่บอกจริงนอนไปตอนแบบตีสามครึ่งได้อ่ะแล้วก็แบบนอนไม่พอมีความเครียดต่างๆแต่ตื่นมาผิวก็แบบดูฟูคือมันก็ยังมีความล้าแบบใต้ตาบ้างอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่ว่าดูความแบบแน่นของผิวอ่ะคือจริงว่ามันโอเคมากๆเลยนะในแบบครีมซองอ่ะซึ่งตัวนี้เขาก็แนะนำให้ใช้คู่กับแตงโมวิสซีนะคะหรือว่าแตงโมกลางวันตัวนี้ก็คือ Sister Watermelon With Sea Complex Brightening Serum เขาจะเป็นเซรั่มสีออกแบบส้มๆชมพูชมพูอ่อนๆนะคะตัวนี้ก็จะเป็นเซรั่มแตงโมเข้มข้นที่มีวิตามินซีทับทิมแล้วก็คอลลาเจนเน้นให้ผิวกระจ่างใสจุดด่างดำดูจางลงผิวดูอ่อนเยาว์เนื้อเขาก็จะมีความบางเบานะคะพอเราเกลี่ยไปเขาก็จะเป็นแบบเซรั่มน้ำๆตัวนี้พอเราทาบนหน้าคือเขาซึมเข้าผิวไวมากนะคะแล้วก็แบบให้ความชุ่มชื้นทันทีอันนี้ทาไปเราก็แบบรู้สึกได้เลยว่าผิวแบบไม่แห้งตัวนี้เขาก็เคลมว่าถ้าเราใช้ต่อเนื่องเนี่ยหน้าเราก็จะใสเหมือนใช้แอปนะคะก่อนนอนก็ใช้มาร์คนะคะแล้วตื่นมาแล้วก็ใช้เซรั่มยิ่งใช้คู่กันก็จะยิ่งปังนะคะคือส่วนตัวจริงรู้สึกว่าตัวมาร์คคือหน้านุ่มมากจริงๆแล้วเซรั่มเขาก็เนื้อดีแบบผิวชุ่มชื้นก็ไปลองกันได้นะคะจะมีขายที่ 7-Eleven มี Facebook Page ของเขา Sister Beauty Skin มี LINE @sisterbeautyskin แล้วก็มีเว็บไซต์ของเขาราคาซองละ39 บาทเท่านั้นก็ไปลองกันได้เลยเตรียมผิวเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะมาแต่งหน้ากันอย่างว่องไวนะคะก่อนอื่นเดี๋ยวจะลงกันแดดจึงจะเลือกเป็นที่แบบว่าทำให้ผิวผ่องๆขึ้นมาหน่อยเพราะว่าฮันโซฮีเขาแบบผิวค่อนข้างจะขาวอมชมพูมากๆรองพื้นนะคะรองพื้นเนี่ยแนะนำให้หาเป็นงานผิวที่แบบไม่วาวนะคะแบบให้งานผิวประมาณเซมิแมตต์แมตต์ก็ได้อะไรอย่างนี้จึงใช้เป็นตัวนี้เพราะว่ามันค่อนข้างจะแมชกับสีผิวปัจจุบันจริงที่สุดแล้วแต่แบบถ้าของถูกและดีก็จะแนะนำเป็น Maybelline Fit Me ไปแต่ตอนนี้ Fit Me ไม่มีตัวไหนที่แบบว่าสีตรงกับสีผิวจริงเท่าไหร่แล้วจะใช้ Puff Cushion ในการเกลี่ยนะคะต่อมาก็จะใช้คอนซีลเลอร์นะคะจริงก็จะกลบบริเวณใต้ตาแล้วก็บริเวณที่อยากให้มันดูสว่างขึ้นเสร็จแล้วเราก็จะเซตแป้งกันนะคะและบริเวณอื่นจะใช้เป็นแปรงนะคะแล้วก็จะปัดไปเบาๆมันก็จะได้ฟินิชที่ดูเป็นธรรมชาติเขียนคิ้วกันนะคะคิ้วของนาบีเนี่ยก็จะเป็นแบบสไตล์เกาหลีมากๆก็คือจะมีความฟุ้งๆและอันนี้เราจะปล่อยหน้ามาด้วยฉะนั้นเราไม่ควรเขียนคิ้วเข้มเกินไปจริงก็จะเติมแค่บริเวณหางคิ้วเลย
เสร็จแล้วจะใช้มาสคาร่าคิ้วปัดให้คิ้วดูอ่อนลงนะคะขนคิ้วของนาบีคือแบบว่าตรงหัวคิ้วเนี้ยเขาจะปัดให้มันตั้งแบบไม่มากนะคะเหมือนมันเป็นแนวขนธรรมชาติของเขาอยู่แล้วเราจะไม่ได้ปัดให้ตั้งแบบว่าคิ้วฟูอะไรอย่างงี้นะเราจะปัดให้มันตั้งแบบเบาๆพอแล้วก็ตรงบริเวณตั้งแต่แบบกลางจนถึงหางคิ้วอย่างเงี้ยก็จะเป็นการปัดลงมาการตาเราจะลงเป็นสีออกแบบส้มคอรัลอย่างงี้นะคะก็จะลงทั่วๆเปลือกตาบนและล่างเลยต้องเป็นสีที่แบบอ่อนๆนัวๆ นะคะเพราะว่าคนเกาหลีเนี่ยเขาจะแบบว่าไม่ได้เน้นให้มันสีแบบจัดจ้านขนาดนั้นแล้วก็จะกรีดอายไลเนอร์สีดำนะคะถมข้างในคนขนตาก่อนจากนั้นก็ลากหางออกมาแบบไม่ยาวมากลากตามแนวหางตาเลยไม่ต้องแบบว่าหางชี้ขึ้นหรือว่าตกเกินไปจากนั้นจะลงสีน้ำตาลอันนี้ทับอายไลเนอร์นะคะเราจะแต้มสีไฮไลท์เติมใต้ตานิดนึงนะคะให้ใต้ตามันดูสดใสแต่ว่าไม่ต้องเติมเยอะเกินไปจากนั้นก็ดัดขนตาปัดมาสคาร่ากันเลยขนตานาบีเน้นยาวเรียงเส้นนะคะก็เดี๋ยวเราจะปัดอันนี้แล้วก็มีการจับช่อด้วยแล้วก็ปัดขนตาล่างด้วยนะคะแล้วเราก็จะได้ตาประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวจะมาลงบลัชกันนาบีจะใช้เป็นโทนออกแบบส้มพีชพีชนะคะจะลงทั่วบริเวณหน้าแก้มอย่างนี้เลยคอนทัวร์กันสักนิดนะคะสำหรับลิปจะใช้เป็น2สีนี้นะคะเราจะลงเป็นสีพีชให้มันเป็นเบสสีปากก่อนแล้วจะลงเป็นลิปที่แบบมีความชุ่มฉ่ำให้ริมฝีปากดูน่ารักมากขึ้นI know you're gonna hurt hurt my feeling when all my dreams on my mind all chill โอเคและนี่ก็เป็นลุคยูนาบีของจริงนะคะคือก็อาจจะไม่เหมือนฮันโซฮีเพราะว่าโซฮีสวยมากยังไงก็หวังว่าทุกคนจะแต่งตามกันได้นะคะเอาจริงๆแต่งออกมาแล้วจริงก็รู้สึกว่าเออมันเป็นลุคที่แบบสามารถแต่งได้ everyday จะแต่งไปเรียนจะแต่งแบบไปเที่ยวอะไรอย่างนี้ก็ได้ใครเป็นทีมปักเจออนแบดบอยหน่อยหรือว่าใครเป็นทีมแบบพะลองที่แบบโอ๊ยขายก๋วยเตี๋ยวมีความอบอุ่นเป็นไมโครเวฟก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะคะส่วนตัวจริงเป็นไม่อยากจะเลือกเลยเพราะเจออนคือแย่มากเออเป็นว่าเดี๋ยวเรารอไปดูตอนจบกันดีกว่ายังไงก็หวังว่าทุกคนจะชอบลุคนี้นะคะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์คุยกันด้วยแล้วไว้เรามาเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย